เจ้าของบ้านกลับเข้าบ้านไม่ถึง3นาทีไฟไหม้บ้านเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีของวันที่24ทธันวาคม2566 พันตำรวจโทสมเกียรติรวมเงินพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านจังหวัดน่านได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนครน่าน191าตำรวจภูธรจังหวัดน่านแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไม่บ้านเช่าบริเวณหมู่บ้านแสนอุดมเลขที่553บ้านปางข้ามหมู่ที่4หลังชมพูภูคาใกล้โรงเรียนนันทบุรีอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจึงรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังไหม้ทางด้านหลังบ้านซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียว และเป็นบ้านเช่าโดยมีรถยนต์ดับเพลิงของเทศบาลเมืองน่าน อบจอเมืองน่านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบคุมเพลิงไว้ได้จากการตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงเกิดจากสายไฟฟ้าได้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนฝ้าเพดานด้านหลังบ้านทำให้เกิดไฟไหม้เครื่องใช้ในครัวเรือนและเสื้อผ้าที่วางอยู่ด้านล่างโชคดีที่เจ้าของบ้านเปิดประตูเข้ามาบ้านได้ไม่ถึง3นาทีประกอบกับเพื่อนบ้านได้เห็นกลุ่มควันผวยพุ่งขึ้นจึงได้โทรแจ้งหนึ และ199เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาระงับเหตุได้ทันท่วงทีซึ่งทางพันตำรวจโทสมเกียรติรวมเงินพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองน่านได้สันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งทางผู้ที่เช่าบ้านได้แจ้งไปยังเจ้าของบ้านทราบและให้มาปรับปรุงดำเนินการแก้ไขต่อไปประสิทธิ์สเมืองแก่นภาพข่าว สุกันวัลิสุวรรณรายงาน